ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับนำสถานตัวเช็คซ่อมตู้เย็นโนฟอสสองประตูฮิตาชินะครับเป็นอินเวอร์เตอร์มีปัญหาฟ้าผ่าแล้วก็ไม่ติดนะครับมาดูกันตัวเช็คดูก่อนนะว่าไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรนะฟ้าผ่าตรงเสาไฟนะครับเห็นว่าผ่าตรงเสาไฟหน้าบ้านนะครับฮิตาชิคอมเพรสเซอร์รับการ10ปีนะครับมีประหยัดไฟเบอร์5นะรุ่นก็ R-H23พีดีนะครับ 8.7 คิวนะครับด้านในก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แช่อะไรนะครับไฟไม่ติดอะไรยังไม่เสียบปลั๊กนะครับดูกระแสเพจก็อยู่ประมาณนี้นะฮะ1แอมป์นะครับตอนนี้รุ่นตรงนี้ไม่ตรงกันเลยไง R-H230 PD ตรงก็ตรงนะโอเคยุบมาดูด้านหลังปุ๊บปุ๊บโอเควงจรไฟฟ้าด้านหลังนะครับประมาณนี้เพื่อใครต้องใช้แผงอินเวอร์เตอร์อยู่นี่นะครับส่วนคอมเพรสเซอร์ก็เบอร์นี้เป็นของฮิตาชิโดยตรงนะครับเบอร์ก็ CL1588-DZ นะครับสารทำความเย็นก็ R600A นะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องหันไปควง4แฉกออกเกียร์ปล่อยต้องมีออกกันนะ2 3 4 5ตัวนะครับเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงครับครับแกะเกียร์ปล่อยออกแล้วนะครับมีรอยเอาระเบิดเลยนะครับฟิวนะครับตรงนี้ฟิว5แอมป์นะครับฟิว5แอมป์นี่ระเบิดหายไปเลยนะครับโอ้ไอซีซัพพลายบอร์ดน่าจะมีปัญหาเลยนะครับโอ้โหไอซีสวิตชิ่งเบอร์อะไรไม่รู้นะตอนนี้นี่นะงานเข้าละฟิวระเบิดนะไอซีสวิตชิ่งไปเลยนะครับตัวบิดตัวนี้ไม่เป็นไรมั้งบิดแสดงว่าเกินมาอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรนะคือพังแน่นอนนะครับปัญหาคือซากที่ระเบิดออกก็ไม่มีด้วยสิเรื่องมันหายไปไหนหมดเลยเดี๋ยวตามหาซากก่อนเจอวะแต่ชิต้องไปหาดูในคลิปแล้วมั้งเดี๋ยวถอดสายเอาแผงมาดูนะครับมีด้านล่างมันยังไหวไหมนะครับเดี๋ยวดูก่อนไฟเกิดแน่นอนนะฟ้าลงนะครับทีวีพังตู้เย็นพังนะครับโอเคครับนี่ก็ถอดสกิทออกมาแล้วนะครับไอซีไดโอดนะครับต้องดูไอตัวสวิตชิ่งเนี่ยรอดหรือเปล่านะดูฝั่งนี้ฝั่งด้านใต้บอร์ดก็ไม่เป็นไรนะไม่มีไหม้แต่ดูแล้วไฟเกินแน่นอนนะครับวาลิเตอร์เอาไม่อยู่แล้วเนี่ยระเบิดเลยนะครับช็อตรุนแรงมากเดี๋ยวลองวัดดูก่อนนะว่ามีช็อตไหมนะโอเคตั้งมันติคูณ10นะครับคูณ10เดี๋ยวช่องแมววัดไล่วัดตรงนี้ฟิวนี่ขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูตรงช็อตไหมช็อตขาดไปแล้ว
ไม่ขึ้นนะวัดเข้าไฟเข้านะครับเนี่ยซ็อกเก็ต3ตัวไหนวะอ๋อไม่ใช่ซ็อกเก็ตเนี่ยซ็อกเก็ต2นะ2ซ็อกเก็ตก็เป็นตัวนี้นะครับมันระเบิดเลยนะครับเนี่ยวัดตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับที่อาจจะติดเคลือบอยู่ด้วยนะสลับด้านก็ไม่ขึ้นที่ไม่ขึ้นนี่คือมันระเบิดไปแล้วนะครับมาตรงนี้ตรงขาปลาขาปลาซิตเตอร์ขึ้นแล้วก็ลงอยู่นะครับขึ้นแล้วลงขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งอยู่นะครับสลับด้านตรงเลยโอดบิดขาเข้าขาเข้าก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะระเบิดไปแล้วนะครับก็คือช็อตนั่นแหละตอนนี้ต้องตามหาเบอร์ไอซีนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์อาร์ชิปพวกไดโอดพวกซินเนอร์นะครับเนี่ยตำแหน่งซินเนอร์ที่อะไรทีวีเอส1นี่นะครับน่าจะช็อตไปแล้วนะจะดูทีแล้วตัววาเตอร์ตรงนี้นะครับคงต้องเอากลับกรุงเทพแล้วครับตัวนี้ไปหาอะไรดูนะครับตอนนี้อยู่ที่กูขันนะครับวัดศรีสะเกษต้องหาอะไรดูนะครับต้องไปหาอะไรที่กรุงเทพดูทีเดี๋ยวครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์ฮะยังไงก็ช่วยกดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจช่องแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน